ับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสตราเด็กสมบูรณ์ btcbangkok.com where the beauty begins ห้องอาหารไทยสวนบัวโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพเมนูทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรยังมีอีกหลากหลายเมนูค่ะและทุกเมนูล้วนแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของพระองค์ท่านจากช่วงที่แล้วเราได้นำเสนอเคล็ดลับการทำเมนูทรงโปรดหลนปลากุเลาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันไปค่ะมาถึงช่วงนี้เราก็มีเมนูทรงโปรดที่อยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือแกงจืดเซ็งจี้วันนี้ก็จะมานำเสนอเมนูนะครับก็คือแกงจืดเซ้งจี้นะครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงโปรดนะครับก็คือในส่วนผสมเนี่ยเราก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็มีตับหมูแล้วก็ตับเหล็กแล้วก็เซ้งจี้นะครับแล้วก็มีเนื้อหมูก็คือสัตว์ในนะครับแต่ว่าเราจะทำตรงนี้บางครั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้หมูบดในการหมักรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับได้ทำเป็นบาช่อได้นะครับขั้นแรกเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะฮะก็คือเราเอารากผักชีนะครับมาซอยเพื่อที่จะตำนะครับรากผักชีซอยเอาไว้นะครับเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็เอาพริกไทยลงก่อนนะครับที่เราจะตำนะฮะตำพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาผักชีใส่นะครับแล้วก็กระเทียมไทยนะครับกระเทียมไทยนะครับใส่ลงไปกระเทียมไทยเราจะมีกลิ่นหอมและฉุนด้วยนะครับส่วนแกงจืดในตรงนี้เนี่ยที่ผมนำเสนอเนี่ยก็คือจะเป็นแกงจืดเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยได้ไปผัดกับน้ำมันก่อนนะฮะคือจะไม่ได้ใส่ทีหลังหรือว่าไปหมักกับในหมูนะฮะนี่คือจะเป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งที่ว่าเราจะผัดให้เครื่องสมุนไพรของเราเนี่ยมีความหอมเข้ามาอยู่ในน้ำซุปของเรานะครับครับเมื่อเราได้เตรียมรากผักชีกระเทียมพริกไทยไว้แล้วนะครับเราก็เอาน้ำมันเนี่ยใส่ไปในหม้อนะครับเพื่อที่จะเตรียมผัดรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้หอมแล้วก็จะใส่น้ำซุปหรือน้ำตะต๊อกที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนะครับเราก็เริ่มได้เลยนะครับก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับได้แล้วนะครับอย่าผัดไฟแรงมากนะครับเพราะว่ามันจะไหม้นะฮะค่อยๆผัดเมื่อมีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำซุปตักได้เลยนะครับตักลงไปหลังจากนั้นในส่วนของเส้นจีเนี่ยเราได้เอามาทำความสะอาดเรียบร้อยเคล็ดลับในการทำความสะอาดเส้นจีเนี่ยเมื่อเราผ่าแล้วเนี่ยเราต้องเอาเส้นสีขาวข้างในออกนะครับเพื่อที่จะป้องกันกลิ่นสาบนะฮะแล้วก็ให้มีความกรอบดังนั้นเนี่ยเราจะต้องล้างแล้วก็ขยำเกลือไหลน้ำนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะมีตับเหล็กตับเหล็กเนี่ยเราจะต้มลวกมาแล้วพอสะดุ้งไฟนะครับสะดุ้งน้ำร้อนเนี่ยเราก็มาหั่นเตรียมเอาไว้แช่น้ำเอาไว้แล้วก็มีในส่วนของตับหมูในส่วนของตับหมูเราก็จะเลือกเป็นตับแป้งนะครับที่ว่ามันจะไม่มีกลิ่นคาวมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูสันในนะครับเมื่อน้ำร้อนเริ่มเดือดแล้วเนี่ยเราก็เริ่มปรุงได้เลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะเอาเกลือใส่ลงไปนะครับเราเตรียมเอาไว้ที่ว่าจะดึงความหวานที่ออกมาจากเนื้อหมูทั้งหมดเลยนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็จะเตรียมเอาในส่วนของหอมใหญ่นะครับพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะเริ่มในส่วนของตับเหล็กก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้คือลักษณะของตับเหล็กนะครับจะเป็นเส้นยาวๆนะครับที่อยู่ในตัวหมูแล้วก็มาในส่วนของตับปกตินะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยแกงจืดเซ้งจี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาเนื้อหมูบดก็ได้นะครับมาตับรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วหมักลงไปได้นะครับเนื้อหมูสไลด์หรือว่าจะทำเป็นเนื้อหมูบะช่อก็ได้นะครับพอได้แล้วเราก็จะเริ่มปรุงรสนะครับปรุงรสเนี่ยเราก็จะใช้ซีอิ๊วขาวนะครับจะใช้ซีอิ๊วขาวในการปรุงซึ่งแกงจืดตัวนี้เนี่ยมันจะมีความหวานที่ว่ามาจากหอมใหญ่นะครับแล้วก็จากเนื้อหมูนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้ความหวานของมันอยู่แล้วเราแค่เอาความเค็มลงไปแค่เพียงเล็กน้อยนะครับMm-hmm.
เต้งจี้นี่เราจะไม่ลวกนะครับเราจะทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาไว้นะครับเพราะเต้งจี้เนี่ยเราต้องการความกรอบของมันนะฮะพอใส่พอสุกเนี่ยเราก็สามารถพอได้เลยถ้าปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใส่ที่ต้นหอมผักชีได้นะครับแต่ว่าในเมนูที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยไม่ทรงโปรดที่ว่าเราจะเสวยใบหอมและผักใบผักชีนะครับดังนั้นเมนูนี้เราก็เลยไม่ได้ใส่แต่ทั่วไปแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับสามารถจะใส่กระเทียมเจียวเพิ่มก็ได้นะครับก็คือแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับดับไฟแล้วตักพร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยนะครับ